สวัสดีท่านผู้ชมครับผมอยู่กับผมครับสินุยบุรีรัมย์เดี๋ยววันนี้พาเพื่อนๆมาดูผมหน้างานก็เป็นงานถมที่ครับถมที่สร้างวัดครับโครงการของวัดป่าห้วยสวายนะครับผมถมที่สร้างโบสถ์นะครับผมนำโดยท่านมหาธวัชชัยนะครับผมเป็นคนดูแลการทำงานนะครับก็ได้ทีมงานพวกเรานี่แหละครับผมรถดำรถแมคโครวิ่งดำกัน2คันครับผมงานใกล้ๆนะครับแล้วก็เอาแมคโครคุณตัวนี้นะครับถมกันไม่ต่ำกว่า 2,000 เที่ยวแล้วนะครับผมเนี่ยตอนนี้ 2,000 เที่ยวก็ได้เลยนะยังขาดอีกหลายพันเที่ยวนะครับผมตรงนี้ก็อยู่กันยาวๆไปเลยนะครับไม่ต้องไปไหนหรอกถ้าไม่เจอฝนนี่ทำงานกันไปยาวเลยนะพี่น้องเอามาให้เพื่อนๆทุกคนอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทีมงานเราครับผมก็พอได้เที่ยวอยู่นะเที่ยวละ50บาทนะครับวันหนึ่งก็ได้ไปคนละ40เที่ยวก็โอเคแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวใช้เจ้า XMG เคลียร์เรื่องพื้นที่ก่อนนะครับผมเนื่องจากว่าต้องถมไปลึกลึกไปฝั่งโน้นนะครับผมต้องถอยดินออกก่อนครับผมแล้วก็เอาดำถอยเข้าไปเทข้างในนะครับผมนะฝากกันด้วยครับผมทีมงานพวกเรานะครับขอจกสำเร็จยางยนต์ทีมงานเจแคทสังลุยครับผมเสียนุยบุรีรัมเอาฝากกันไว้ตรงนี้นะครับผมฝากเจ้า XMG คันใหม่ด้วยครับผมคล่องตัวหรือมาอย่างไรก็ดูเอาครับได้อาจารย์จุกครับผมเป็นคนขับฝีมือใช้ได้เลยนะครับอาจารย์จุกขับใจเย็นครับนะขับไปเรื่อยนะก็ไม่ต้องรีบร้อนแล้วก็ต้องมองงานเป็นนะครับผมคนทำงานแมคโครเนี่ยX4MG XE135B ครับ135หรือว่า13ตันรุ่นนี้เป็นรุ่นกลางครับเหมาะกับงานเคลียร์ลิ่งงานขุดงานลอกตอบโจทย์ได้ทุกอย่างเลยนะครับรุ่นนี้นะครับเครื่องยนต์ Isuzu ครับผม 4BG1 ใช้ปั๊มหัวฉีด Direct Injection นะรองรับน้ำมัน V20 บุ้งกี้ให้มา 0.5 คิวครับมีเสริมมาให้ลายแยกมาด้วยนะครับผมรุ่นนี้ใช้หน้าแมชชีนประเทศไทยจำกัดนะครับตัวแทนจำหน่ายรถแมคโครแล้วก็เครื่องจักรในแบรนด์ XMG ครับผมนะใช้หน้าแมชชีนสามารถโทรไปสอบถามราคาก็ได้นะรูปทรงก็สวยงามครับผมเฉียบเฉียวพอสมควรหัวเก่งก็กว้างขวางครับผมแอร์เย็นฉ่ำมีเครื่องเสียงวิทยุ FM พร้อม USB มาให้นะครับตัวนี้ก็โปรพิเศษครับผมเห็นว่าโปรปัจจุบันนี้นี่แม่เรียกว่าโยนน้ำลายผู้ประกอบการรายย่อยพอสมควรนะ
็กซี่ MG ก็ไปสอบถามกันดูครับผมตัวนี้โปรมีพอดีหน้าฝนมีโอ้มีช่วยดาวก็มีเอาไปศึกษาดูเอาครับผมรุ่นนี้คล่องตัวเลยทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูทีมงานของเราหน่อยเดี๋ยวคนขับรถดำอีกคันหนึ่งคันนี้จะเป็นดำของเจแคทนะครับโอ้ดินเต็มกระบะเลยเอ้าโชเฟอร์ไปไหนแล้วโชเฟอร์คุณตาสวัสดีครับได้กี่เที่ยวแล้วเมื่อเช้าฮะเมื่อเช้าเลยนะโอ้30เที่ยวแล้วผมเพิ่งได้5เที่ยวเองก็มันคันเดียวเนาะไม่ต้องรอละฮะว่าปุ๊บก็ดำไปอย่างเดียวโอ้30เที่ยวใช่นี่ฮะมี80 90 70นี่เอาให้ชัวร์นะเพราะว่ามันต้องนับเที่ยวให้ตรงผมเพิ่งมาเมื่อกี้ได้5เที่ยวรถไม่ติดไม่อะไรนะฮะเออรถไม่มีปัญหาไม่ต้องมารอไม่โคมาขุดอย่างเงี้ยดำอัดอย่างเดียวบางครั้งมันก็จมเหมือนเดิมมันจมมาดีมันน่วงมาดีมันเปียกเปียกนะเป็นคันเดียวมันไม่ได้พักเลยเนาะฮะไปมาทั้งวันน่ะคันเดียวไม่ได้พักเลยไม่ได้พักบุรีอย่างทูไม่ได้เลยนี่ครับไม่โคมันรอเนาะสองคันยังพอได้พักหน่อยเนาะสองคันเลยยังพอรอได้พักมั่งอย่างลงมาสูบบุรีอะไรมั่งเมื่อวานเนี่ยลืมกินข้าวเที่ยงกันเลยลืมกินข้าวเลยบ่ายโมงเดี๋ยวเจ๊มาเดี๋ยวเจ๊เอากับข้าวมาหรือเปล่าพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันนะครับถมที่น่าจะเกือบ 5,000 เที่ยวนี่ไม่แน่ใจว่าจะพอหรือเปล่านะว่าเทไปสุดนู้นนะครับสุดพื้นที่โครงการสร้างโบสถ์ก็ถือว่าอลังการพอสมควรเหมือนกันนะครับผมต้องใช้มวลดินไปจำนวนมากนะครับไวเหมือนกันนะคันนี้ชุดมอเตอร์สวิงชุดปั๊มใช้คาวาซากิครับผมปั๊มของเขานี่ K3V ครับรุ่นนี้
คล่องตัวครับคล่องตัวจะชมได้พอปากของคอครับผมนะยังไงก็ขอบคุณ FC ทุกท่านครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมครับฝากทีมงานเจ้า XCMG เจ๊คัสแสงลุยนะครับกันไปด้วยนะคันนี้นะครับทำงานร่วมกันนะครับก็ฝากติดตามกันหน่อยนะน้องใหม่ในวงการรถขุดครับฝาก FC กันไว้หน่อยนะครับผมนะเอาคลิปนี้บ๊ายบายครับขอบคุณมากครับผม